ถึงวันนั้นคุณจะเป็นประชาธิปไตยยังไงนะคุณก็เอาบ้านเมืองไม่ได้เพราะคุณไม่มีเงินจะใช้ค่ะแล้ววันนั้นจะมากลับมาเหมือนวันที่ท่านรัฐบุรุษท่านพลเอกเปรมตินสรนนท์ท่านกลับมาปกครองประเทศมาบริหารประเทศท่านบอกว่าเรามาลืมสิ่งที่มันเลวร้ายทั้งหมดแล้วมาเริ่มใหม่นะทำสิ่งที่ดีๆใหม่เพื่อพัฒนาบ้านเมืองนะมันก็พูดไม่ได้เพราะวันนั้นน่ะเงินคงคลังก็ไม่มีเงินกู้ก็หาไม่ได้เงินประชาชนก็หายไปทรัพยากรคุณก็ขายหมดคนที่เป็นมันสมองทั้งหมดคนที่เป็นกำลังของแผ่นดินทั้งหมดท้อแท้และหมดกำลังใจค่ะท่านนั่นคือสิ่งที่เรากลัวค่ะก็เตือนนะครับวันนี้สู้เพื่อบ้านเมืองนะครับคงให้กันบ้านหนักๆแล้วครับยังคงอยากฟังสายเหมือนกันว่าวันนี้ที่ฟังแล้วเขาคิดยังไงครับเขาคิดยังไงอย่าคิดว่าให้ร้ายนะผมจะเรียนให้ทราบเรื่องชาวนาผมว่าน่าสงสารมากเลยเมื่อกี้พูดโอ้ยชาวนากระลงสีให้ลมแล้วก็จะได้เงินแบ่งเพิ่มตอนนี้ชาวนามีเช็คธนาคารธกส.เป็นปึกๆเลยครับไปเบิกเงินไม่ได้เบิกไม่ได้ไม่มีเงินแล้วทำไงชาวนาทำยังไงนั่นสิคะชาวนาต้องเอาเช็คธกส.ไปขายแลกเงินเขาเรียกว่าขายเช็คค่ะแลกเงินแล้วคนที่ยังเอาเงินธกส.มาเนี่ยเอาดอกเบี้ยชาวนาเท่าไหร่นะผมถามว่าแล้วไปยอมเขาทำไมค่ะโอ้ยยอมไปเถอะยอมไปเถอะแปลว่าอะไรชาวนารู้ว่าค่าของตัวเองน่ะถ้าขายตามระบบธรรมดาได้กี่บาทไม่ถึงอยู่แล้วขนาดหักดอกเบี้ยให้ดอกเบี้ยเจ้าสัวไปก็ยังได้มากกว่าแล้วใครรู้ไหมค่ะคนซื้อเช็คอ่ะโรงสีนะอยู่ในแม่ท่านโอ้ยอย่าทำได้ที่มันกินหมดทุกขั้นตอนเลยครับค่ะคือเป็นระบบกินรวบแล้วมาก็เสี่ยงนะถ้าเกิดธกส.ไม่มีให้อ่ะก็คงยึดธกส.มาแบ่งกันนะครับเฮ้ยธกส.ไม่มีธกส.ธกส.ไม่มีแล้วธกส.โฉนดไม่มีเงินอ่ะโฉนดธกส.ยังไม่มีสักใบเลยอ้าวก็ที่จะรับจำนองเขาเยอะแยะรับจำนองก็เฮ้ยเขาก็มาถ่ายคือ เวลาบีบีธกส.เขาบอกว่าเอาเงินมาฝากที่ดอกเบี้ยเท่านี้เท่านี้นะค่ะเขาบอกว่าไปบอกผู้จัดการนะขอดูโฉนดของที่ต่างแบงค์หน่อยเขาบอกดูทำไมอ้าวเวลาผมไปกู้ยังดูโฉนดผมเลยอ่ะแล้วจะมาให้ผมไปฝากเงินขอดูโฉนดขอดูโฉนดด้วยถ้าเผื่อมีอะไรผมได้ยึดแบงค์นี่ไม่มีเลยค่ะไม่มีหรอกแบงค์นี่อยู่เปล่าๆเลยนะไม่มีหลักทรัพย์เลยนะไม่มีอะไรให้เรายึดเลยนะแล้วจะมีหลักประกันอะไรให้เราได้บ้างธกส.นี่เกิดขึ้นเงินนโยบายที่รัฐบาลใช้เป็นช่องทางในการที่จะผันเงินฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจของเกษตรกรแต่มันไม่มีหลักการอะไรมากมายหรอกครับแล้วก็เอามาขายก็เติมขายก็เติมอ่ะคราวนี้มันไม่ใช่ขายแล้วเติมนะขายแล้วไม่มีจะเติมไม่มีจะเติมแล้วไอ้ข้าวที่เก็บไว้นะไปตรวจดิมีแต่ลมไม่มีข้าวหรอกโอ้ไม่มีหรอก10ตันก็ได้50ตันเฉยนี่ค่ะงั้นเดี๋ยวเราพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่แล้วกลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการมาร่วมแสดงความคิดเห็นได้2ช่องทางนะคะคือทาง SMS ที่หมายเลข489-0011ค่ะพิมพ์13ตามด้วยข้อความของท่านส่งมาที่489-0011และทางโทรศัพท์ค่ะที่หมายเลข02-960-2133-4เดี๋ยวกลับมาแสดงความคิดเห็นร่วมกันค่ะไม่มีดนตรีเลยเมืองนั้นไม่เพลิดพิษสมัยเมืองใดไร้ธรรมอัมภัยเมืองนั้นบันไลแน่เออค่ะกลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการสู้เพื่อบ้านเมืองค่ะท่านผู้ชมร่วมแสดงความคิดเห็นได้นะคะทาง SMS ที่หมายเลข489-0011โดยพิมพ์13ตามด้วยข้อความของท่านส่งมาที่489-0011ค่ะและทางโทรศัพท์ที่หมายเลข02-960-2133และ02-960-2134ค่ะสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาร่วมแสดงความคิดได้ในขณะนี้เลยนะคะสายเข้าแล้วสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะท่านผู้ชมคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็สายได้เลยใช่ไหมคะเข้าได้เลยค่ะค่ะคืออย่างนี้นะคะค
พวกเราจะสามัคคีกันได้ยังไงวันนี้เสวนาที่โคราชก็ยังมีปัญหาเลยราชสีมาค่ะครับคนที่ให้ความรู้ก็ให้ไปไอ้คนที่จะนิดมันใกล้อยากจะเบรกก็เบรกไปอ่ะมันทุเรศจริงๆเลยวันนี้แล้วแทนที่จะฟังแล้วเก็บมาคิดไม่ใช่ไปค้านไปต่อว่าเขาแค่นั้นเหลืองแท้อะไรพวกนี้ไม่สมควรเลยทุกคนใจรักชาติเหมือนกันไม่ต้องบอกว่าฉันเหลืองแท้ถ้าคุณเหลืองแท้คุณต้องรู้จักวุฒิพงษ์ที่วุฒิพงษ์ก็สู้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วไม่ใช่เพิ่งสู้แล้วพวกนี้เป็นวุฒิหัวอยู่ตรงไหนแล้วตอนจบรายการน่ะนะเขามอบของขวัญกันน่ะแล้วทำไมต้องเว้นอยู่คนเดียวคนที่คุณไม่พอใจคุณไม่ให้ถ้าไม่ให้ก็คือไม่ให้หมดทุกคนถ้าให้ก็ต้องให้เลยทำไมคุณต้องเว้นคุณเจาะจงฉีดหน้าเขาอะเขามาให้ความรู้คุณอะแล้วคนดีที่ไหนเขาจะมาให้ความรู้อีกถ้าคุณเป็นคนอย่างนี้แล้วคุณบอกคุณรักชาติคุณรักชาติคุณรักชาติภาษาอะไรคุณแยกแยะไม่ออกฉันมาต่อสู้มามากจังมากต่อสู้มาจนแก่แล้วฉันยังไม่เคยเห็นใครแบบนี้มาก่อนเลยมันทุเรศจริงๆให้ทักษิณมันยึดประเทศไปเลยดีไหมถ้าไม่สามัคคีกันอะเหลืองดีก็มีเหลืองมีความคิดก็มีเยอะแยะไปแต่ไอ้เหลืองงมงายเนี่ยดูทีวีฟังข่าวฟังหลายๆช่องดูหลายๆช่องไม่ใช่ดูช่องเดียวหรือเชื่อช่องเดียวแล้วกลุ่มเสวนาวันนี้อ่ะคนที่เขารังเกียจอ่ะคุณวุฒิพงษ์อ่ะคุณรู้ไหมเขาพูดเรื่องน้ำมันมาไม่ใช่ไม่พูดเขาพูดมาตั้งนานแล้วก็ฉันน่ะตามข่าวดูมาหลายช่องฉันรู้ใครเป็นใครใครออกภาคสนามใครไม่ออกภาคสนามฉันรู้หมดนะค่ะเฉพาะคนที่งมงายเนี่ยนะดูอยู่แต่ช่องเดียวแล้วเชื่ออยู่ช่องเดียวเนี่ยมันโง่จริงๆสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะตกลงจะมาวิจารณ์กันเฉยๆใช่ไหมครับก็เขาจะเรียกร้องเรื่องสามัคคีก็ถ้าสามัคคีไม่ได้นะครับถ้าสามัคคีอย่างนี้นะอีกข้างนึงเขาจะเล่นกุเลเทกมันจะไม่สามัคคีนะครับต้องผมว่านะอะไรที่คิดต่างน่ะมันดีมันทำให้เราคิดได้ว่าทำไมเขาถึงคิดต่างจากเราใช่ไหมครับก็ผมเดี๋ยวนี้นะอย่าพูดว่าสีแสงอะไรเลยผมชอบเข้าไปในสีแดงมากเลยเวลาผมนั่งแท็กซี่คุยกับสีแดงนะคุยไปคุยมาคิวไปเขาถามว่าตกลงไงมีผมสีแดงนะโอ้โหถ้ารู้สีแดงผมจะบอกให้เราอะนะพายเรือให้ผู้นำก็ขึ้นภูเขาไว้แล้วอย่าแบกเรือตามไปสินะ เขาก็ฟังถูกเขาเข้าใจนะ แบบเราก็เหมือนกันเนี่ยในระหว่างที่เราแสวงหาทางเดินเนี่ยนะครับคนหนึ่งจะเลี้ยวซ้ายคนหนึ่งจะเลี้ยวขวาคนหนึ่งจะขึ้นเขาคนหนึ่งจะลงห้วยเนี่ยไม่ใช่ทะเลาะกันใหญ่เลยนะไม่ใช่ครับค่ะอาจารย์หมอหาทางเถอะมีสายเข้ามาสายต่อไปครับเชิญเลยครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะสวัสดีครับท่านทั้งสามครับค่ะครับแหมผมฟังไอ้คุณปอกไหมไอ้คุณปอกเมื่อไรจะเป็นจบเนี่ยเขาพูดถึงกระจายเรื่องอะไรกระเพราว่าเสียโอกาสนะผมไม่เห็นจะเสียตรงไหนเมื่อการัดเขาว่าเก่งแท้ทำไมการัดก็ท่วมตายมันเท่าไหร่ว่าถ้ามีไอ้ถ้าให้การัดเข้ามาทำที่นี่แล้วมันจะรวยไม่รวยนี่แล้วการัดทำไมเขาท่วมตายกันไม่รู้เท่าไหร่ละครับผมเห็นปอดเมื่อไรจะเป็นศพไม่รู้ฟังทีไรแล้วมันโมโหทุกทีนะครับใช่ไหมครับสวัสดีครับขอบคุณครับอย่าโมโหดูเป็นมะเร็งสายต่อไปสวัสดีค่ะเชิญครับพูดได้เลยเหรอคะค่ะพูดได้เลยค่ะสวัสดีค่ะค่ะเชิญครับคือเรื่องที่เข้าสารเนี่ยนะคะครับเพราะว่าไอ้หน้าเหลี่ยมชั่วคนนี้นะค่ะมันเป็นคนที่ตั้งใจจะทำลายชาติอยู่แล้วแล้วก็เอาอีนางร้ายตัวนี้นางจิ้งร้ายเนี่ยมาสร้างภาพหลอกชาวบ้านนะคะเวลานี้เนี่ยประชาชนเนี่ยถ้าไม่ลุกขึ้นมาต่อสู้ไล่มันนะมันจะไม่ทันการนะเพราะว่าเขาจะรวบก็พูดง่ายๆอ่ะจะรวบกินเงินกินข้าวนั่นแหละนะคะแล้วก็ตะกี้เนี่ยที่มีน้องคนหนึ่งพอเข้ามาเนี่ยนะคะมาพูดเรื่องของคอร่าที่ว่าวุฒิพงษ์เนี่ยจ
จริงๆเนี่ยนะคนที่เวลานี้ที่ไปพูดเนี่ยมันของคุณวุฒิพงษ์เรียกมาก่อนแล้วก็พันธมิตรค่อยเรียกไปทีหลังแต่ว่าพันธมิตรส่วนหนึ่งเขาไม่รู้นะแต่ว่าคุณวุฒิพงษ์ก็ไม่ถูกเหมือนกันคำพูดเนี่ยไม่ควรบอกว่าให้ถอดเสื้อเหลืองเสื้อแดงไว้ข้างนอกมันผิดการต่อสู้เราต้องไม่พูดถึงเสื้อเหลืองเสื้อแดงเราต้องเรียกเข้ามาต่อสู้ร่วมกันคุณวุฒิพงษ์เนี่ยฉันถึงบอกว่าพวกล็อกเตอร์เนี่ยบางทีโง่นะล็อกเตอร์นี่ไม่ใช่ว่าฉลาดนะเอาคนเนี่ยไปเทียบกบเทียบน็อกมันบ้าหรือเปล่านะแล้วเวลาเขาพูดเนี่ยฉันก็ฟังจริงๆพวกล็อกเตอร์เนี่ยมันโง่เหมือนกันนะอย่าไปว่าเขาแม่เอ้ยจริงๆคือคำพูดเนี่ยบางทีเขาบอกว่าอุ้ยทุกคนจะได้เงินแล้วก็ไม่ต้องขายพวงมาลัยไม่ต้องขายของแล้วอีกหน่อยเราจะไปกินอะไรถ้าไม่มีคนขายของอ่ะจริงนะคะค่ะเราต้องพูดว่าเงินเนี่ยเราเข้าบ้านเมืองให้บ้านเมืองด้วยแล้วให้คนไทยเนี่ยอายุ60ก็ให้เงินรายเดือนละ 5,000 บาทเงินเหลือก็อยู่ในค้างไม่ใช่ว่าคนไม่ต้องทำอะไรนี่ไม่ต้องทำอะไรมีเงินอยู่ในกระเป๋าไอ้ล็อกเตอร์มันโง่คำพูดของเขาเอาอีกแล้วผมจะไปว่าเขาไม่ใช่ล็อกเตอร์นี่ไม่ฉลาดนะเอาอีกแล้วล็อกเตอร์เนี่ยบางคนยังโง่เงินกระเป๋าอย่างไอ้ชันวิทย์เนี่ยขายชาติกระเป๋าไอ้ล็อกเตอร์โง่พวกเนี้ยมันเลยย้ำบอกว่า46ตารางกิโลเมตรของเขมรถ้าอย่างนี้ไอ้พวกล็อกเตอร์ไม่ใช่โง่เหรอแล้วเป็นอย่างนี้จริงๆนะฉันสู้กับมันมาพวกล็อกเตอร์เนี่ยฉันสู้มาเลยเนี่ย6คน7คนฉันกวาดมันหมดแหละค่ะแล้วบางคนเนี่ยล็อกเตอร์ที่นี่ก็มีโง่ก็มีมันหาว่าพูดแต่ประชาธิปไตยคนเรานั้นอะไรก็ต้องไปประชาธิปไตยอยู่แล้วอะไรไม่ผิดกับหลักการประชาธิปไตยเราก็ต้องไปพูดอยู่แล้วจริงไหมคะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยล็อกเตอร์เนี่ยอ้วกมันซื้อได้ไม่กี่ตังค์หรอกเป็นแสนมันซื้อได้อยู่แล้วแค่อย่างเดียวให้จบแค่นั้นแหละขอบคุณค่ะครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะสายต่อไปสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะเชิญครับสวัสดีครับครับเชิญครับเชิญครับครับจากโคราชนะครับครับผมโทรดีใจเหลือเกินผมโทรติด3เดือนยังไม่ติดเลยเออครับจะว่าเลยครับว่าเลยครับสวัสดีอาจารย์ปรินแล้วก็อาจารย์หมอแล้วก็พิธีกรแล้วก็อาจารย์ทุกๆท่านในช่อง13สยามไทยนะครับค่ะผมดูมาทุกวันผมเห็นรัฐบาลแล้วก็ข้าราชการทุกๆฝ่ายผมว่าก็มีแต่คนที่มีความรู้นะครับค่ะมีแต่คนที่มีความรู้จบด็อกจนมาทั้งนั้นเลยนะผมว่าทำไมมันถึงทำลงไปได้บ้านเมืองของเรามันเกิดในบ้านในเมืองมันทำมาหากินในบ้านในเมืองทำไมมันถึงทำแบบนี้ได้คนเราเกิดมาจนป่านนี้แล้วไม่รู้ภาษาหรืออย่างไรแม้แต่หมามันยังรักเจ้าของเขาอาจารย์ครับผมว่าไอ้พวกนี้มันเลวยิ่งกว่าหมาอีกไม่ใช่ผมจะว่าเล่นนะครับมันเลวยิ่งกว่าสัตว์ดิบสารทุกอย่างเลยเพราะว่าไอ้คนพวกนี้มันเห็นแก่สินจ้างรางวัลแล้วก็เห็นแก่เงินแก่ทองไม่ว่าจะเป็นข้าราชการตำรวจทหารก็แล้วแต่ข้าราชการทุกฝ่ายก็แล้วแต่ก็รู้อยู่ว่าทำงานหากินในบ้านในเมืองของเราเกิดมาให้บ้านเมืองของเรามีความสุขความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ประชาชนของเรามีความสุขทำไมมันถึงไม่อยากให้บ้านเมืองของเราดีไม่อยากให้บ้านเมืองของเรามีความสุขมันจะต้องเอาชาติอื่นเข้ามาเพราะเหตุใดมันเห็นคนอื่นเป็นดีกว่าประเทศไทยหรือไงเพราะว่ามันพ่อแม่มันไม่สั่งสอนมาหรือไงผมอยากจะรู้ไอ้คนเร็วๆอย่างนี้ไม่สมควรที่จะอยู่ในประเทศไทยผมว่าคนพวกนี้มันสมควรแล้วที่จะต้องขับไล่กันออกไปผมต้องขอฝากความคิดเห็นได้แค่นี้นะครับจะไล่เมื่อไหร่ครับจะไล่เมื่อไหร่ครับไหนครับจะเริ่มไล่เมื่อไหร่ครับก็เมื่อไหร่ก็ได้แต่ผมว่าให้เร็วที่สุดและดีที่สุดครับครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะสายต่อไปสวัสดีค่ะจะไล่เมื่อไหร่ครับไหนครับจะเริ่มค่ะค่ะฟังเสียงในโทรศัพท์นะคะท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมคะฟังเสียงในโทรศัพท์นะคะโยนบ้างค่ะครับการนมัสการครับนมัสการครับคุณโยมาทั้งสามคุณโยมวรินครับคุณโยมหมอสุวรรณคุณโยมบัญชาครับ